จ้าฟ้าชายชาวแห่งราชวงศ์อังกฤษเริ่มกักพระองค์หลังตรวจพบว่าทรงติดเชื้อโคโรนาไวรัสในขณะที่แพทย์ยืนยันว่าคามิลาดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์พระชายานั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับตำหนักแคลเลนส์ซึ่งเป็นที่ประทับทางการของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ออกแถลงการยืนยันในวันพุธว่าองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงแสดงพระอาการประชวรอ่อนๆแต่ภาพรวมแล้วถือว่าทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่นะครับในขณะนี้ทั้งสองทรงแยกกักพระองค์ไว้ที่สกอตแลนด์นะครับเช่นเดียวกับทีมข้าราชบริพารที่ติดตามพระองค์แถลงการยังระบุด้วยว่าไม่มีข้อสรุปนะครับว่าเจ้าชายชาร์ลส์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ71ชันษานั้นทรงได้รับเชื้อมาจากที่ไหนเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งนะครับว่าองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษลำดับที่1พระองค์นี้ทรงพบกับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธพระมารดาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมขณะที่พระราชวังบักกิงแฮมยืนยันนะครับว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธซึ่งมีพระชนมายุ93ชันษานั้นทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปกติดีนะครับ thought that the cutoff date for contagion has been estimated at the 13th of March and as far as is known the Queen is extremely wellหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกแพทย์แนะนำให้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวกันนะครับโดยสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในงานต่างๆโดยพระองค์หลีกเลี่ยงการจับมือและเปลี่ยนมาเป็นพนมมือไหว้เพื่อทักทายแทนครับ